ดูกิจกรรมดีๆกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งจัดขึ้นโดยมอรังสิตนะครับจัดนิทรรศการ Our Beloved King Rama 9นะครับท่านผู้ชมครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นที่หอศิลป์อาคารพัฒนาแกลเลอรี่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคณะศิลปะและการออกแบบร่วมกับคณะดิจิทัลอาร์ตจัดนิทรรศการศิลปะและงานออกแบบ Our Beloved King Rama 9เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยดร.ทิศอุดรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับในการเปิดงานในกล่าวด้วยนะครับโดยคณะศิลปะและการออกแบบคณะดิจิทัลอาร์ตนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานเทิดพระเกียรติด้วยการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์อันแสดงถึงพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพพร้อมกับนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบจากศิลปินอาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าค่ะอย่างเช่นคุณอนุชัยศรีจรูนผู้ทองจิตสิงห์สมบุญดินหินรักพงอโศกเป็นต้นค่ะรองศาสตราจารย์พิษประภัยสาระสาลินคณะบดีคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9โดยได้นำผลงานแสดงภาพถ่ายของศิลปินแนวหน้าระดับประเทศรวมไปถึงผลงานของคณาจารย์นักศึกษามาไว้ที่หอศิลป์อาคารพัฒนาแกลเลอรี่เปิดให้ชมนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่16ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง31มกราคมปี60กันเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไปฟังเสียงอาจารย์กันครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิแสดงนิทรรศการของคณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรตินะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ทรงเป็นทรงงานหนักตลอดชีวิตเพื่ ประสบนิกรชาวไทยในครั้งนี้อาจารย์ เราในงานที่จัดในแสดงนิทรรศการครั้งนี้ก็เรามีศิลปินรับเชิญระดับแนวหน้าของประเทศนะคะทั้งศิลปินภาพถ่ายทั้งศิลปินทางด้านการเขียนภาพนะคะแล้วก็ผลงานของคณาจารย์นักศึกษาของคณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทัลอาร์ตร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานในผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนะคะพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ถึงแม้จะออกมาในลักษณะของพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิสลักษณ์นะในครั้งนี้ก็ผลงานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนถึงความรักความเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9นะของประสบนิกรชาวไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนออกมาถึงเป็นแรงบันดาลใจนะนอกจากภาพที่สวยงามหรือว่าสะท้อนความรักความเทิดทูนแล้วเนี่ยจะสะท้อนออกมาที่จะให้สังคมไทยเนี่ยได้ดำเนินรอยตามทำความดีนะคะเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะบุคคลภายนอกทั้งหมดสามารถที่จะเข้ามาชมผลงานนะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเข้ามาที่คณะศิลปะและการออกแบบหอศิลป์พัฒนาแกลเลอรี่นะคะผลงานแสดงตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2559จนถึงวันที่31มกราคม2560เป็นต้นไปได้ตลอดเวลาวันราชการวันทำงานทั้งหมดค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็คืองานนิทรรศการนะคะ Our Beloved King Rama 9นะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาติดตามนะคะนิทรรศการเหล่านี้นะคะก็สามารถเดินทางกันเข้ามาได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงของ ICU Society นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามนะคะเรื่องราวของศิลปินกลุ่ม4เมืองค่ะที่ได้รับรางวัล นะคะถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศค่ะจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดนาบ้านนะคะในหัวข้อผลงานที่มีชื่อว่า12เมืองต้องห้ามพลาดพลัดค่ะโดยรูปแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองสำหรับคนตาบอดรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะเ
ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์อนุพงษ์สุทธลักษณ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและอาจารย์อีกท่านนึงนะคะคืออาจารย์เอกชัยสมบูรณ์อาจารย์คณะศิลปะและการออกแบบและรองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินกลุ่ม4มุมเมืองที่สามารถค่ะได้เข้าไปรับรางวัลถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลชนะเลิศด้วยนะคะจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาสนะคะในหัวข้อผลงานที่มีชื่อว่า12เมืองต้องห้ามพลาด plus นั่นเองค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มาน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออาจารย์อนุพงศ์ค่ะและอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เอกชัยนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะสำหรับคนตาบอดค่ะไปทราบมาจากไหนคะอาจารย์อนุพงศ์ก็พอดีมีเอกสารเชิญเข้าร่วมมาที่คณบดีนะครับเกี่ยวกับโครงการศิลปะเพื่อคนตาบอดผมก็ไปเป็นแทตัวแทนคณบดีในการเข้าร่วมงานก็ได้ทราบข่าวแล้วก็ไปร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ซึ่งเขาทำมากันหลายปีแล้วแต่ข่าวนี้ก็เพิ่งมาถึงแล้วเราก็ได้เข้าไปร่วมแล้วก็เกิดความสนใจทีแรกก็เริ่มต้นก็กล่าวว่าจะเอาโครงการนี้ลงมาในวิชาโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมทำนะครับคราวนี้ก็คิดไปคิดมาแล้วโครงการนี้มันเขาเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปด้วยที่สามารถนั้นเราก็มาปรึกษาหารือกันดูว่าซึ่งจริงๆในคณะอาจารย์เราเนี่ยที่จบเกี่ยวกับการทำงานด้านศิลปะและประติมากรรมนะการสร้างงานผลงานพวกนี้ก็มีสาขาทัศนศิลป์ซึ่งเราเคยทำงานกันอยู่ก็เลยรวบรวมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าโครงการนี้เขาเน้นที่เป็นงานประติมากรรมนะก็คือการปั้นก็เลยคิดของเรานี่นักศึกษาที่ทำงานปั้นปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เลยรวมตัวแล้วก็กะว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้หลังจากนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาสค่ะนะธุรกิจตรงนี้ก็เลยรวมตัวกันขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะนำความรู้ความสามารถที่อาจารย์นะแล้วในอาจารย์เรากลุ่มเรานี่ก็รวมตัวกันแล้วก็มาใช้ชื่อว่ากลุ่ม4มุมเมืองเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราทำงานสร้างสรรค์พวกนี้มาก่อน 4-5 ครั้งแล้วนะครับแสดงงานมาหลายที่ก็เลยรวบรวมอาจารย์ด้วยกันในสาขาในคณะแล้วมาทำงานด้วยกันครับก็เลยตั้งชื่อกลุ่มว่าสิ่งเมืองนะโดยใช้ชื่อเดิมนะครับค่ะแล้วตัวผลงานเองคะมีชื่อไหมคะตัวผลงานเองก็จะเราใช้คำว่าจังหวัดน่านบ่อเกลือบ่อเกลือภูเขาบ่อเกลือภูเขาถือว่าเป็นของดีจังหวัดน่านด้วยครับบ่อเกลือทำไมถึงเลือกที่จังหวัดน่านนะคะคือเนื่องจากว่าดร.ทิศนะฮะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเป็นคนที่เกิดจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มอรังสิตเนี่ยเราเคยให้รางวัลนะครับเมืองดีเด่นกับจังหวัดน่านแล้วก็อีกอันนึงมหาวิทยาลัยรังสิตเราก็มีโครงการอะไรต่างๆเนี่ยที่จังหวัดน่านแล้วก็ประกอบกับว่าผมเองก็มีลูกศิษย์ที่อยู่จังหวัดน่านเราก็เลยตกลงกันว่าเราทำจังหวัดน่านดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้รางวัลออกข่าวไปก็เราก็ต้องให้เครดิตมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็เลยเลือกจังหวัดน่านแล้วก็ไปหาข้อมูลกันครับแล้วการทำผลงานนี่ใช้เวลานานไหมคะโอ้ผมว่าน่าจะสักไม่ต่ำกว่าสองสามเดือนครับสองเดือนสองเดือนเป็นอย่างน้อยสองเดือนพอเราได้พื้นที่ที่เป็นจังหวัดน่านนะครับเราไปสำรวจคือไปช่วงที่ต้นฤดูฝนเลยไปตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเพราะว่าอย่างผมไม่เคยไปอย่างอาจารย์อาจจะเคยไปแล้วก็อาจารย์ผู้ร่วมงานอีกคือมีอาจารย์วสันต์กับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยค่ะนะครับอาจารย์วสันต์นี่อาจจะได้ไปบ่อยก็คือให้เป็นเหมือนคนที่ให้ข้อมูลว่าผมนี่ไม่เคยไปค่ะแล้วก็ไปถึงจังหวัดน่านเราอยู่ที่นั่น3วัน2คืนนะครับแล้วไปในช่วงที่เป็นหน้าฝนเราก็สำรวจในตัวเมืองก่อนคือไปจังหวัดน่านเนี่ยเราจะรู้สึกนึกถึงวัดภูมินนะฮะภาพวาดจิตรกรรมในผู้มันจะมาเราสำรวจในเมืองทั้งหมดเราก็คิดว่าโอ้โหมันก็เยอะมากนะข้อมูลในที่เป็นคือโครงการนี้เขากำหนดว่าแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอดเนี่ยเราเมื่อเราเลือกจังหวัดน่านแล้วมันก็จะมี2ประเด็นคือโบราณสถานโบราณวัตถุ
แต่อีกอันนึงคือสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเขาเน้นอย่างเงี้ยเราก็สำรวจแล้วโอ้โหโบราณสถานสิ่งแวดอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจเราก็หาให้หมดอีกคราวนี้ก็ไปทางด้านธรรมชาติบ้างก็เลยก็คิดว่านึกถึงบ่อเกลือคือนั่นแหละคือจุดเริ่มเลยว่าพอเราจากในเมืองเราก็ได้ข้อมูลหมดแล้วเราก็ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติบ้างก็ขึ้นโอ้โหเราไม่เคยผมไม่เคยไปอ่ะแล้วผมขับรถไปเองไปกับอาจารย์สี่ท่านร่วมรถไปเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็อุปสรรคที่ไปก็เรื่องของทางเรื่องนู่นนี่ผมก็เจอทั้งฝนเจอทั้งดินสไลด์เพื่อก่อนจะไปถึงเพราะไม่เคยขึ้นขับรถขึ้นภูเขาแบบสูงเป็นพันกว่าจากน้ำทะเลสูงมากนั่นก็คือเราก็เริ่มรู้สึกได้แรงบันดาลใจแล้วจากอุปสรรคตรงนั้นจากธรรมชาติที่เรามองเห็นแล้วก็ไปเจอสภาพอะไรชุมชนบ่อเกลือมันมีอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจนะตรงนั้นที่เราสำรวจได้แล้วก็มาที่พักในคืนนั้นนั่งประชุมตกลงว่าลงมติเลยต้องเป็นที่นี่เพราะไอ้โบราณสถานวัตถุมันไม่ใช่ละแต่ธรรมชาติน่าสนใจมากกว่ามีเรื่องราวมีอะไรมากกว่าเราก็เลยเริ่มที่จะวางแผนกันนะตอนที่อยู่ที่จังหวัดน่านเลยว่าจะเป็นอย่างนี้คร่าวๆแสดงว่าก่อนเดินทางยังแค่จะไปรีเสิร์ชว่าต้องการอะไรแต่พอสุดท้ายแล้วก็ได้บ่อเกลือมาคิดว่าอะไรคือแบบจุดเด่นเลยที่ต้องแบบหยิบยกขึ้นมาคะนอกจากเรื่องของธรรมชาติแล้วอะค่ะความน่าสนใจของคือหัวข้อของเขานี่คือห้ามพลาดส่วนมากเขาจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่คนยังไม่รู้จักค่ะเนื่องจากบ่อเกลือเนี่ยไกลแล้วขึ้นไปลำบากมากคนจะไม่ค่อยเรียกว่าไปยากไปยากนิดนึงก็ตรงนี้ผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากกว่าที่ในเมืองเพราะคนไปกันบ่อยอยู่แล้วเราก็เอาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องชุมชนเขาด้วยนะครับและอยากจะย้อนถามไปถึงเรื่องของทีมค่ะว่ามีกี่คนนะคะภายในทีมของอาจารย์นะคะสี่คนครับและอย่างอาจารย์แต่ละท่านนี่ทำหน้าที่อะไรบ้างคะโอ้โหก็ผมว่าก็พอกันแล้วพอกันเลยครับ คือเริ่มต้นเนี่ยก็พอเราวางแผนได้ครับเราก็มาทำตัวโมเดลนะทำโมเดลผมก็ได้คือโมเดลไม่ใช่อันนี้คืองานจริงนะครับตัวโมเดลสิได้เราไม่ได้เอามายิงจะมาตั้งให้ดูคือว่าเริ่มก็ต้องออกแบบเป็นโมเดลนะครับแล้วก็เริ่มประชุมวางแผนว่าจะเอาอะไรตอนคิดเนี่ยเราได้ภาพว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาทำจริงๆอ่ะปัญหาอุปสรรคมันก็จะตามมาเรื่อยๆแล้วมีโอกาสก็คือได้ไปทำที่อาจารย์เอกชัยนี่จะเรียกว่าเป็นอีกท่านหนึ่งสำคัญก็คือตรงที่ช่วยเรื่องของสถานที่เราไปสเก็ตกันที่บ้านแล้วก็งานนี้ผมว่าส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวผมพูดเลยผมจะรู้สึกนึกถึงคือพอดีมีอาจารย์คนเป็นคุณพ่อของอาจารย์เอกชัยก็คืออาจารย์อนิกเนี่ยแกก็ได้มีโอกาสมาดูงานด้วยอะไรด้วยรู้สึกชิ้นนี้จะมีความทรงจำสำหรับตัวผมนะที่เริ่มคิดแล้วก็ได้ไปทำที่บ้านอาจารย์นะคุณพ่อทำโมเดลกันไปทำโมเดลกันนั่นนะรู้สึกว่าเราก็ได้ทำงานแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมานะครับตอนแรกที่ทำโมเดลนี่ชิ้นเท่าขนาดนี้ไหมคะหรือว่าเล็กๆ30เซนครับคือเราทำสเกล1ต่อ10เขาให้พื้นที่3เมตรคูณ3เมตรเราก็เลยทำเป็นผนังก่อนทำผนัง30คูณ30แล้วก็จำลองบ่อเกลือเตาเผาเขาจะเอาน้ำในบ่อเกลือเนี่ยครับมาต้มให้ระเหยแล้วก็เกลือก็จะเป็นผลึกเราก็เริ่มมาทำกันก่อนว่าจัดวางว่าผนังนี้เราควรจะโชว์อะไรผนังนี้จะเป็นอะไรดีแล้วก็ตามสเต็ปตามแนวความคิดถ้าเราต้องจินตนาการว่าถ้าเราเป็นคนตาบอดเราเดินเข้ามาณจุดแรกเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรบ้างรับรู้อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดก็คือทุกอย่างเราจะให้เขาคลำ คือเราก็นึกว่าถ้าเราตาบอดล่ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีจากจุดไหนไปก่อนนะครับก็ลองมาจัดวางดูแล้วทำโมเดลแล้วเอาโมเดลเนี้ยไปพรีเซนต์ให้ทางการท่องเที่ยวเขาดูทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเขามีการคัดเลือก ถ้าสเก็ตแล้วก็ทำโมเดลพรีเซนต์ไม่ผ่านไม่ได้ทำจริง ก็ไปนำเสนอที่คณะกิจกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีคณะกรรมการข้างหน้าเนี่ยประมาณ 7-8 ท่านมีคนตาบอดด้วยนะครับ ที่เป็นกรรมการด้วยคือเราก็เตรียมเนี่ยทั้งพรีเซนต์ทำโมเดลอะไรไปหมดแล้วคราวนี้มีประมาณ20ทีมแล้วคัดให้เหลือ9ทีม นะครับเราก็โอเคกับพรีเซนต์ไปเนี่ยตามที่แนวคิดจุดประสงค์เราก็คือทำเพื่อคนตาบอดเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เอกเริ่มคือเราต้องคิดว่าเราตาบอดเราต้องเข้าใจพอดีโชคดีว่าผมตอนเรียนปริญญาโทผมมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่ด้วยว่าคนตาบอดเขาต้องมีสัมผัสอะไรที่เหลืออยู่ไม่เห็นแต่สิ่งที่เขาต้องการเพื่อจะรับรู้การนี้ประเด็นอันนี้มันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ต้องสร้างประเด็นแล้วว่าเราไปน่านเราจะเล่าเรื่องยังไงให้เขาเข้าถึง
และรู้จักแหล่งท่องเที่ยวบ่อเกลือที่เราตั้งประเด็นตรงนี้นะครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของอุปสรรคเจอมากมายเลยอยากให้ยกตัวอย่างสักหน่อยค่ะว่าเจออะไรมาบ้างค่ะก็เริ่มตั้งแต่สำรวจนะครับก็สำรวจนะครับผมก็ถือว่าผมก็ได้รู้สึกแล้วเป็นแรงบันดาลใจก็คือตรงที่ว่าขึ้นสำรวจมันเหมือนกับว่าผมเอารถไปที่ไม่ได้สำรวจรถผมด้วยไม่ได้เตรียมความพร้อมแล้วมันขึ้นไปชันมากแล้วเจอหน้าฝนเจอดินสไลด์ตลอดทางแล้วผมก็ไม่เคยขับรถครั้งนี้แล้วก็มองไปเนี่ยบ้านเหลือหลังเท่านี้แล้วผมก็เนี่ยอาจารย์ที่พลนั่งข้างบอกไม่ต้องมองอาจารย์แอบกลัวไหมคะอ๋อเคยไปครับเขาเคยขึ้นแต่ผมอ่ะไม่เคยขึ้นแล้วผมเป็นคนขับเนี่ยผมก็ต้องโอ้โหแหมก็ต้องนั่นบ้างแต่ก็เป็นความประทับใจนะค่ะแล้วเรื่องของสิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับผลงานชิ้นนี้สำหรับอาจารย์นะคะคืออะไรสำหรับผมนี่วันแสดงค่ะเพราะว่าเราต้องไปรับรางวัลด้วยแล้วก็ต้องไปนำเสนอผลงานแบ่งทีมเขาให้แบ่งทีมว่าใครจะเป็นคนพรีเซนต์ประทับใจใครจะเป็นคนรับประทับใจที่สุดที่ผมรู้สึกคือเขาเอาน้องๆโรงเรียนคนตาบอดมาสัมผัสงานเรามาเข้าถึงงานแล้วก็มีน้องๆหลายคนมีความสุขกับสิ่งที่เราทำผมเขายิ้มเหมือนเขาได้เที่ยวอ่ะทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันพอไหมเพราะว่าในบูธเราอ่ะเราใช้สื่อหลายอย่างสื่อผสมก็มีทั้งงานปั้นที่เป็นบาสิลิฟนูนต่ำมีลอยตัวมีแล้วแต่แล้วเราเล่นกับสื่อสัมผัสที่เขาเหลืออยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะการฟังการได้ยินนะแล้วก็การชิมด้วยเราให้ชิมเกลือตรงกลางเนี่ยนะฮะที่เป็นเนี้ยก็คือให้ชิมเขาก็เข้มแล้วเราสีหน้าน้องๆที่ตาบอดเขาคำเขาก็จะไล่ตั้งแต่แรกแล้วเราก็มีการทำอะไรเขาเรียกสื่อเสียงโดยใช้เซ็นเซอร์ก็ต้องขอบคุณรองคณบดีคณะวิศวะนะกับน้องกรซึ่งอยู่วิศวะมาช่วยทำเซ็นเซอร์คือเดินไปปุ๊บจะได้ยินเสียงเพลงเรือล่องหน้าแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งได้ยินเสียงเพลงน้ำถ่านน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่เราวางไว้เราคิดว่าโอ้เนี่ยคือสิ่งที่ว่ามันก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญตรงนี้มาช่วยเราน้องทางวิศวะก็ช่วยนะครับทำให้รู้สึกแล้วภาพน้องๆเด็กๆพอมาถึงตรงนี้แล้วเขามีรอยยิ้มผมได้จูงมือน้องๆเรามาสัมผัสแล้วเราสร้างอักษรเบลซึ่งเราต้องยอมรับว่ามันก็คือภาษาเราก็ต้องเขามาจับแล้วก็มาคำสิ่งของที่เราสร้างอันนี้เราถือว่าตัวศิลปะเนี่ยมันก็คือนวัตกรรมตัวหนึ่งในความคิดผมศิลปะที่เป็นนวัตกรรมเพื่อกับผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนตาบอดครับค่ะแล้วอาจารย์เอกชัยล่ะคะอะไรคือความประทับใจของอาจารย์ของผมที่ประทับใจก็คือพฤติกรรมของน้องๆที่ตาบอดที่เขาได้ชิมเกลือแล้วเอาเกลือจริงๆมาเลยนะครับจากที่โน่นแล้วเขาก็ชิมแล้วเค็มเค็มเรารับรู้ได้เลยว่าเขาอะรู้สึกแฮปปี้กับงานเรานะครับแล้วก็ยิ้มชอบแล้วก็ชวนกันตามๆเพื่อนมาบอกว่ามีเกลือให้ชิมด้วยก็ประทับใจมากจุดนี้ครับค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าน้องๆหรือว่าคนที่ตาบอดอะค่ะจะได้อะไรจากสิ่งประดิษฐ์อันชิ้นนี้ค่ะก็อย่างน้อยนะเพราะว่าตัวโครงการนี้มีจุดประสงค์คือมันเป็นโครงการของการท่องเที่ยวเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆไม่ใช่เฉพาะท่องเที่ยวเฉพาะคนตาดีก็หมายถึงว่าผู้ด้อยโอกาสจะเป็นวิวแชร์และอีกหรือจะแม้กระทั่งที่เป็นคนตาบอดซึ่งการท่องเที่ยวมันไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะคนตาดีความเท่าเทียมกันของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติผมว่าตรงนี้ที่เป็นสิ่งสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นครับแล้วอาจารย์ล่ะคะผมมีความรู้สึกว่าก็เห็นด้วยอย่างที่อาจารย์นฤพงษ์ว่านะครับแล้วก็เรายังอยากให้จัดขึ้นทุกปีเลยนะงานเนี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยทำโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ให้กับคนตาดีดูแล้วแล้วเป็นนิมิตหมายว่าเขาไม่ลืมคนตาบอดนะเขาพยายามที่จะจัดโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนตาบอดด้วยผมก็ยังรู้สึกดีนะทีแรกที่ได้หัวข้อมาท้าทายน่าดูเลยว่าโอ้โหแล้วเราจะทำศิลปะเพื่อคนตาบอดคิดกันอยู่พักหนึ่งครับเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรดีนะสำหรับคนตาบอดก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรหัวข้อท้าทายมากก็เลยบอกอ้าวลองทำดูชอบสนุกดีครับถ้ามีอีกก็จะส่งค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ทำงานลงแรงลงใจไปแล้วได้ถ้วยประธานรางวัลชนะเลิศมารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผมนะรางวัลก็อาจจะเป็นเหนือความคาดหมายผมบอกตรงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยกับ
ทีมงานเพื่อนๆอาจารย์ด้วยกันว่าเรื่องรางวัลเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแต่เราบอกว่าเราจะได้พื้นที่ของการสร้างสรรค์ซึ่งมีทั้งงบประมาณสนับสนุนให้เราได้ทำแล้วก็เราได้เอาความรู้ความสามารถที่เรามีกันอยู่เนี่ยไปทำอะไรเพื่อกับคนกลุ่มอื่นบ้างโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสส่วนรางวัลเนี่ยสำหรับผมเฉยๆผมไม่ค่อยรู้สึกจริงๆนะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับแต่ถือว่าได้ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็อาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับคณะแล้วก็มหาลัยนะครับในส่วนสำหรับวันนี้เองนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในช่วงของ ISU Society ของเราค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับสำหรับ ISU Society ในช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าครั้งหน้านั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ต้องติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะThank you.